ไอ้หนุ่มนาดอนเป็นกรรมกรอยู่กลางทุ่งนาชีวิตและโชคชะตาอยู่กลางทุ่งนาแดดเผาฟ้าฝนน้ำนวยโชคช่วยคงรวยน้อเราจะเก็บเงินไปขอสาวหากข่าวได้ราคาดีไอ้หนุ่มนาดอนคงต้องตะล่อนทำนาเรื่อยปังโชคดีข้าวมีกำไรขายได้เมื่อไรจะไปทันทีทนรอหน่อยนะสัญญาเคยให้กับพี่อดทนหน่อยนะคนดีปีนี้ข้าวราคาแพงจะหอบเงินแสนแหวนเพชรที่เม็ดต่อโตไปขอน้องนางคนโกจะโหให้ดังแรงแรงขั้นมากเช้านะสัญญาไม่มีเปลี่ยนแปลงอดทนให้ถึงวันแต่งแก้มแดงจงตั้งใจรอไอ้หนุ่มนาดอนวอนรับช่วยผ่อนชำระหนี้สินชาวนาไม่มีข้าวกินแถมยังที่ดินติดทกส.วอนรัฐบาลชาวนาเขาตั้งตารอทำนาหน้าดำต่อมส่อแต่ข้าวไม่พอจะกินจะหอบเงินแสนแหวนเพชรที่เม็ดต่อโตไปขอน้องนางคนโกจะโหให้ดังแรงแรงขั้นมากเช้านะสัญญาไม่มีเปลี่ยนแปลงอดทนให้ถึงวันแต่งแก้มแดงจงตั้งใจรอไอ้หนุ่มนาดอนวอนรับช่วยผ่อนชำระหนี้สินชาวนาไม่มีข้าวกินแถมยังที่ดินติดทกส.วอนรัฐบาลชาวนาเขาตั้งตารอทำนาหน้าดำต่อมส่อแต่ข้าวไม่พอจะกิน